เราไม่มีแดนเซอร์เราเต้นกันเองใช่ไหมเต้นกันเองโอเคนี่ไงแดนเซอร์เขาเต้นอยู่นี่พอดีพอดีโรงพยาบาลศรีนครินทร์อย่าไปกอดเขาลูกเดี๋ยวเขาจะแยกไม่ออกว่าคนไหนลูกแม่เออนะครับนะดีนะครับหนูรักหนูรักเขาแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ทักเคลียร์ทักเคลียร์ไม่ออกนี่ก็ตายแล้วล่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ส่งแดนเซอร์มาช่วยด้วยก็เหรอทั้งบนทั้งล่างเลยครับก็ไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยดูจากหน้าแล้วก็น่าจะรู้จักเพลงยุ้ยกันอยู่หรอกเนาะใช่เพราะหน้าตาเราก็ไม่ห่างกันเนาะประมาณ40อัพ50อ่ะเนาะใช่นะคะเอาเรื่องเมียบอกมาต่อเลยเรื่องเมียบอกมาจ้ะมาใครอยากสนุกสนานได้เลยนะฮะหน้าเวทีเต้นได้นะคะเต้นได้จ้ะยังรู้บุญก็ได้อยู่นะครับไปสวรรค์ก้านบุญนะครับนะครับนะทำกันได้ครับทำกันได้พี่แดงคอยแจกด้วยนะพี่แดงคอยแจกด้วยนะนะครับนะขอบคุณกับวันนี้คุณยุ้ยญาติเจอกันนะตั้งใจมากับงานบุญงานกุศลในวันนี้เลยนะครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเราก็ต้องมาเรารับปากแล้วฟังอะไรนะคะวันนี้หลานชายก็ไปไหว้กับพระมาก็ได้เลขมงคลมาด้วยอย่าบอกเขาบ่อยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเขามาตีอย่าบอกบ่อยเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนไม่เคลื่อนหรอกครับไม่ใช่ก็ต้องมาขนาดเรื่องรับอุบัติเหตุก็ยังรอดมาได้นะถือว่าเป็นกุศลมากเลยใช่นะฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่เราก็ควรระมัดระวังกันนิดนึงแต่โชคยังดีที่ยงยุ้ยนะครับแล้วก็ลูกไม่เป็นอันตรายถือว่าได้ทำบุญทำกุศลมาเยอะมากพอสมควรใช่งานฟรีเนี่ยผมบอกถ้าเกิดคุณยุ้ยมาเนี่ยผมบอกนะครับหลายแสนนะครับนะครับนะหลายแสนนะแต่วันนี้มาด้วยใจจริงๆนะครับแต่จริงๆไม่ใช่หลายแสนจ้ะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วตอนนี้ 50,000 ก็มาแล้วเป็นงานช่วยเขาก็ไปนะครับงานช่วยไปงานช่วยก็ไปนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับนะฟังเพลงกันต่อเนื่องนะครับนะครับนะเรื่องเมียบอกมาจ้ะนะฮะถามก่อนมึงรู้จักเนี่ยใครรู้จักมึงรู้จักไหมรู้จักแม่รู้จักแม่นะครับรู้จักแม่ชื่ออะไรถ้าเกิดตอบถูกเดี๋ยวได้รางวัลพ่อพรมึงพูดได้ยังไงจบเลยอ่ะดูครับอาจารย์นัตตีนะครับครับเดี๋ยวขอเวลาอาจารย์นัตตีทักสองชั่วโมงแล้วกันนะเฮ้ยสองนาทีกำลังหาโน้ตอยู่ได้นะครับขอบคุณด้วยพี่นะครับยังรู้บุญรู้กุศลก็ได้อยู่นะครับน้ำไม้สวัสดิ์พี่แดงแจกหน่อยแจกหน่อยเผื่อใครอยากจะรู้บุญต่อยอดต่อกุศลกับบุญกฐินทั้งหมดนี้ก็เข้าวัดหลวงทั้งหมดเลยครับพี่ตูนครับผมจะทำบุญมากน้อยก็แล้วแต่ครับนะรู้บุญรู้กุศลครั้งนี้นะครับไม้สวรรค์ก้านบุญนะฮะเพียง10บาท20บาทแล้วแต่ทำบุญได้นะครับร่วมกันเหรียญบาทก็ได้นะ1บาท2บาทก็สามารถร่วมกันได้ถือว่าทำกันได้ช่วยเหลือกันนะครับ